การรู้คำถามที่หลังนี่มันโหดจริงๆปัญหาของเชียงราย mindset และทัศนคติของเขาที่เขามองต่อทีมเขาเองนะเวลานี้มากกว่าเขาไป ACL อ่ะ 2-3 ปีให้หลังอย่างต่อเนื่องในสกอร์ที่เขามีถือว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเก่งมาก Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jetตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ในความเห็นส่วนตัวความตั้งใจของการที่จะพูดถึงเชียงรายอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนแบบหลังจากเรื่องราวทั้งหมดมันแบบเกิดขึ้นหมดแล้วนึกออกไหมคือมันคือแบบพายุมันคือเหมือนฟ้าหลังฝนมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือพอไปมาในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าฟ้าหลังฝนของเชียงรายอ่ะมันไม่ได้สดใสไอช่วงที่เขาเจอกระแสเจอผลงานเจออะไรก็ตามก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องสนาม ACL ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเรื่องสนามซ้อมที่สุดท้ายกลายเป็นสร้างศัตรูในวงการกลายเป็นทีมนู้นไม่ชอบทีมนี้กลายเป็นแซวกลายเป็นคนมาต่อว่าเรื่องของเสื้อเรื่องของอะไรอ่ะโอเคเราแอบเคยคิดว่าเขาจะผ่านก้าวผ่านมันโดยที่กระแสมันจบลงมันจะกลายเป็นฟ้าหลังฝนแต่พอสัปดาห์นี้มันกลับกลายเป็นว่าพี่ได้ไอเดียบางอย่างเว้ยว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาอ่ะมันไม่ใช่ความไม่ยุติธรรมที่เขากำลังเจอเก็ตป่ะคือก่อนหน้านี้มันเหมือนมันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาพยายามจะบอกแฟนบอลหรือแฟนบอลเชียงรายเองพยายามจะบอกคนอื่นว่าเหมือนเป็นทีมนึงที่เสียเปรียบในทุกๆเรื่องความไม่ยุติธรรมนู่นนี่นั่นแต่พอไปมาแล้วสัปดาห์นี้พี่รู้สึกว่าพี่เลยอยากแชร์ความเห็นเรื่องนี้ถึงแฟนบอลไทยว่าบางทีปัญหาของเขาอะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาเจอความไม่ยุติธรรมนะการรู้คำถามที่หลังนี่มันโหดจริงๆปัญหาของเชียงรายพี่ว่าปัญหาเชียงรายคือ mindset และทัศนคติของเขาที่เขามองต่อทีมเขาเองนะเวลานี้มากกว่าอะไรอ่ะแล้วปัญหาที่พี่บอกว่า mindset คืออะไรหรออะไรเงี้ยเราลองคิดไปด้วยกันนะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการจะบอกว่าเขาผิดเขาพลาดหรือเขาอะไรเลยแต่กำลังมองสะท้อนกลับไปเหมือนเป็นมุมกระจกไปถึงแฟนเชียงรายรวมถึงสโมสรเชียงรายว่าจริงๆบางครั้งอ่ะก่อนหน้านี้เขาจะชอบวางตัวเองว่า1เป็นทีมเล็กเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีเงินเขาเป็นทีมที่เคยมีเงินและตอนนี้ไม่มีเงินเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์แต่พอในความเป็นจริงที่เรากำลังจะท้อให้ทุกคนลองคิดตามก็คือ1เชียงรายคือทีมที่ประสบความสำเร็จ1ในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของฟุตบอลไทยในเวลานี้นะบอลถ้วยที่เขาได้มาในแต่ละปี 5-6 ปีให้หลังแชมป์ลีกก็เป็นบอลถ้วยก็เป็นภาพลักษณ์ดึงที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเขาคือคนที่เคี่ยวเรื่องบอลถ้วยมากทั้งๆที่ผู้คนจะแซวเขาเรื่องบิ๊กฮอลบิ๊กอะไรก็ตามว่าเป็นแบบอุ๊ยเป็นโค้ชเหนือโค้ชแต่ในความเป็นจริงเขาเก่งเว้ยเขาไป ACL อ่ะเขาไปเยือนสนามอื่นอากาศหนาวเขาเล่น ACL ใน 2-3 ปีให้หลังอย่างต่อเนื่องในสกอร์ที่เขามีเนี่ยถือว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเก่งมากแต่สิ่งที่เราจะท้อก็คือในความสำเร็จเหล่านั้นน่ะเราลองเปรียบเทียบกับทีมอื่นนะการท่าเรือชูแบงคอกหรือใครก็ตามที่เขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเขายังทำไม่ได้เลยทีมที่มีเงินยังทำแบบเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมในวันที่เขาสามารถมีความสำเร็จได้เขาไม่สามารถเอาความสำเร็จนั้นปรับมุมมองให้กับแฟนบอลหรือเอาโอกาสเหล่านั้นที่ไอ้ผู้ชนะเนี่ยมันไม่ได้ผู้ชนะมันไม่ได้มีมากกว่า1คนนะเว้ยเพราะนั้นถ้ารวบย่อยง่ายๆก็คือเราลองคิดดีๆนะว่าทำไมเชียงรายถึงไม่พาทีมตัวเองไปสู่ความเป็นทีมที่มีมูลค่าทางการตลาดจริงๆล่ะทั้งๆที่คุณมีในสิ่งที่เขาไม่มีคือความสำเร็จแฟนเชียงรายลองคิดตามดีๆว่าถ้าทัศนคติหรือการเป้าหมายที่ทุกวันนี้เชียงรายควรจะเป็นคือ1นักเตะต้องมีความเป็นสตาร์มากกว่านี้ได้แล้วถูกไหม2สปอนเซอร์ที่คุณบอกว่าไม่มีอ่ะแต่คุณมีความสำเร็จอ่ะทำไมคุณไม่เอาความสำเร็จนั้นไปทำให้คุณมีรายได้เข้ามาได้มากกว่านี้ถ้าการที่ผมจะเปรียบเทียบกับบุรีรัมย์มันอาจจะดูแบบชัดเจนจนเกินไปถ้าบุรีรัมย์ไม่มีความสำเร็จเขาก็จะไม่มีสิ่งที่เขามีทุกวันนี้พวกสปอนเซอร์หรือยอดที่เขาขายเสื้อได้สิ่งที่พี่กำลังคิดก็คือเขาควรจะทำทุกอย่างให้เป็นpositioning ที่ดูดีกว่านี้ได้แล้วคุณสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้แล้วชุดอีกหนึ่งเรื่องมันก็ไปถึงจุดที่ว่าแทนที่เชียงรายเป็นทีมที่มีแชมป์ทำไมชุดแข่งอย่าง ACL ที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเหมือนชุดโกโกวาหรือการเปิดตัวมันกลับกลายเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถ
สร้างมูลค่าให้กับเชียงรายได้เลยทั้งที่มีความสำเร็จพี่ว่าปัญหามันคือเรื่องของทัศนคติเขานะสองเรื่องอะเรื่องแรกคือปรับทัศนคติก่อนต้องเลิกคิดว่าตัวเองเป็นทีมเล็กได้แล้วพี่ว่าไม่มีฟุตบอลทีมไหนบนโลกเนี้ยที่ประสบความสำเร็จมีถ้วยแล้วมองว่าตัวเองเป็นทีมเล็กนะเลสเตอร์ได้แชมป์ลีกครั้งเดียวอะเขายังพยายามทำภาพลักษณ์ของสโมสรให้เป็นทีมใหญ่ได้หรือแม้กระทั่งคือทั้งที่เลสเตอร์ได้แชมป์แบบอ่ะแชมป์ FA ครับปีที่ชนะเชลซีแชมป์ลีกพี่ยังรู้สึกว่าเลสเตอร์มีความเหมือนเป็นยังบลัดที่พยายามจะพาตัวเองไปสู่ความเป็นทีมใหญ่แต่เชียงรายไม่มีตรงนั้นมีความสำเร็จแต่พยายามเฮ้ยโอเคกูเป็นทีมเล็กกูเป็นทีมที่แบบตัวเล็กมากๆนั่นคือเรื่องแรกอย่างที่สองคือการไม่มีเงินผมเข้าใจดีว่ามันคงลงทุนอะไรได้ยากแต่เมื่อคุณมีความสำเร็จคุณสามารถมีสปอนเซอร์ได้อะในมุมมองพี่นะแล้วคุณอยู่ในลีกเดียวกันกับ10กว่าทีมไม่ใช่แค่10กว่าทีมด้วยถ้านับจริงๆมันคืออีก20 30 40ทีมอ่ะสิ่งที่คุณจะบอกคุณกำลังเผชิญต่อการที่คุณหาเงินไม่ได้หาสปอนเซอร์ไม่ได้อ่ะมันยังมีทีมอื่นที่อยู่ในสงครามเดียวกันกับคุณน่ะแต่เขาก็อยู่รอดได้แล้วมันยังคงมีทีมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทีมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณสร้างรายได้ได้พอถ้าคุณมีเงินสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะเรื่องนอกสนามนะคุณปรับภาพลักษณ์ผมอยากเห็นภาพลักษณ์ของนักเตะเชียงรายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วอ่ะพิธีวัตรดีพร้อมต่อการเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วอ่ะสุริยาสิงห์มุ้ยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอกนิษฐ์ปัญญาถ้ากลับมาเชียงรายอ่ะคนเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วเว้ยเขาคือสุภโชคสารชาติอ่ะแต่กลับการสุภโชคสารชาติมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่าเอกนิษฐ์ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถูกปะล่ะเอาสุภโชคไปเดินตลาดกับเอกนิษฐ์ไปเดินตลาดสุภโชคเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ Nike ไปแล้วอ่ะแล้วก็มีข่าวจะไปซัปโปโรแล้วอ่ะแล้วก็มีความเป็นสตาร์แล้วอ่ะเชียงรายต้องไปหาวิธีทำให้นักเตะตัวเองสร้างมูลค่าจากการสร้างภาพลักษณ์ได้แล้วการเปิดตัวในแต่ละอย่างการทำคอนเทนต์ต่างๆในเพจถ้ามันยกระดับผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นทีมใหญ่โดยที่ไม่ต้องไปปรับอะไรเรื่องในสนามเลยพี่ว่ามันต้องปล่อยไปนะมันไม่สามารถจบได้ด้วยอะไรแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะปรับ mindset ไอ้ข้อนั้นของการที่เฮ้ยผมอยากเห็นคุณเป็นทีมใหญ่แล้วคุณพร้อมจะเป็นทีมใหญ่การเป็นอลิหรือการเป็นทีมที่เกียรติอ่ะมันคือหนึ่งในคุณสมบัติของทีมใหญ่นะเว้ยวันที่เมืองทองบุรีรัมย์เป็นอลิกันเพราะเขามองว่าเมืองทองเป็นทีมใหญ่เพราะเมืองทองมองว่าบุรีรัมย์เป็นทีมใหญ่พี่ว่ามันคือสีสันของฟุตบอลว่ะอย่าไปซีเรียสกับการที่คุณลงแข่งแล้วเขาจะเชียร์ทีมอื่นหรือเขาจะอคติกับอะไรก็ตามอ่ะที่ว่านี่เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของฟุตบอลคือถ้าตัวเองเป็นทีมใหญ่มันมองเป็นโอกาสเลยสำหรับพี่มองเป็นโอกาสเลยสมมุติเขาเปลี่ยนเรื่องนี้นะหลังจากนี้นักเตะเชียงรายมีความเป็นสตาร์เท่ากับบุรีรัมย์หรือมีความเป็นสตาร์เท่ากับทีมอื่นก็ได้เวลาคุณไปเจออ้าวมามึงเกลียดกูได้กูมีสตาร์ด้วยและเดี๋ยววันนึงคนรักคุณก็จะมากขึ้นความนิยมก็จะมากขึ้นพี่มองงั้นนะงั้นสุดท้ายฝากถึงแฟนเชียงรายดีกว่าเพราะพี่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนเชียงรายไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยพี่ว่าถ้าคลิปนี้มันคือการที่อยากให้ปรับมุมมองจากการสะท้อนของแฟนบอลทีมอื่นแฟนบอลเชียงรายก็ถ้าจะให้แนะนำก็คือสำหรับผมคุณคือทีมใหญ่นะการมีแฟนบอลทีมอื่นจิกกัดแฟนบอลทีมอื่นด่าทอหรือไม่เชียร์ทีมคุณหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณปรับไปสู่โหมดของการที่เข้าใจมันในฐานะที่ว่าคุณคือทีมใหญ่ว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็1ปีจากหลังจากวันเนี้ย1ฤดูกาลแล้วกันพี่ว่าถ้าเชียงรายเขาพร้อมที่จะปรับทุกอย่างให้ดูเป็นทีมใหญ่1ฤดูกาลหลังจากเนี้ยแฟนบอลคุณจะเห็นการเติบโตของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเป็นบิ๊กทีมอย่างสมบูรณ์แบบแต่กลับกันถ้าหลังจากวันนี้ไปทัศนคติหรือวิธีการทำงานของผู้บริหารยังคงมองว่าตัวเองเป็นทีมเล็กทีมที่โดนไม่ยุติธรรมหรือทีมอะไรก็ตามคุณจะกลายเป็นทีมเล็กและกลายเป็นทีมกลางตารางทันทีที่ไม่หลุดพ้นความกดดันเหล่านี้นะหลังจากนี้พี่อยากเห็นเชียงรายเป็นบิ๊กทีม
พี่อยากเห็นสนามเชียงรายที่พร้อมที่จะจัด ACL พี่อยากเห็นเชียงรายที่มีทั้งถ้วยและมีมูลค่าทางการตลาดและพี่อยากเห็นเชียงรายกับบุรีรัมย์กลายเป็นเกมของไทยลีกยุคใหม่แค่นั้นเองนี่คือความเห็นทั้งหมดถึงเชียงรายใช่ไหมพี่จิม